ครับวันนี้บูก็อยู่ที่สภากาชาดไทยครับก็มาร่วมกิจกรรมคนมีดีกับ Decogen ครับหรือเรียกง่ายๆอีกอย่างนึงว่าวันดีๆกับบูครับวันนี้เรามาทำอะไรยังไงบ้างคะวันนี้บูก็มาจัดชุดยากับพี่ๆแฟนคลับครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ช่วยแบบส่งเสริมสุขภาพด้วยให้กับคนที่มาบริจาคโลหิตที่นี่แล้วเราก็จะจัดชุดยาให้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สนุกมากครับวันนี้แล้ววันนี้อยากฝากอะไรถึงแบบว่าชาวบ้านกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีโอกาสอยากให้มาสัมผัสกับชาติไทยไงก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมให้มาที่สภากาชาดไทยก็มาบริจาคโลหิตกันได้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับถ้ารู้สึกว่าปวดหัวหรือว่าเป็นไข้หรือว่ามีน้ำมูกก็อย่าลืมดีคอเจนนะครับช่วยคุณได้มีดีคอเจนไว้ก็คือหายห่วงครับใช่ครับก็ปีนี้อายุครบ24ปีก็มาทำบุญวันเกิดเหมือนกับมาทำกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับครับรู้สึกดีนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้มาเรื่องทำความดีกับแฟนคลับได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างความสุขแล้วก็โมเมนต์ดีๆครับเป็นปีที่แบบรู้สึกตัวเองโตขึ้นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าโตขึ้นเยอะเหมือนกันครับก็พออายุ24ปีแล้วก็พอได้ทำงานเยอะขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็พยายามเรียนรู้จากงานที่ทำจากประสบการณ์ที่ทำแล้วก็พยายามทำทุกงานให้เต็มที่ที่สุดครับมีเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างเหรอครับวันเกิดก็จะมีพี่ๆหรือว่าครอบครัวเงี้ยครับก็คือซื้อเค้กมาให้แล้วก็ฉลองวันเกิดครับแต่ผมว่าวันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ามาทำกิจกรรมดีๆแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมีไปทำกิจกรรมกับแฟนคลับต่อด้วยก็รอดูเหมือนกันครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเหมือนเป็นปีที่มีกิจกรรมแบบวันเกิดแบบเยอะๆกว่าที่ผ่านมาใช่ครับปีนี้ก็จะพิเศษเป็นพิเศษครับเพราะว่าได้อยู่กับแฟนคลับในวันแบบช่วงวันเกิดเราด้วยครับมีของขวัญอะไรให้ตัวเองครับมีสีแล้วโตแล้วหาเงินได้แล้วของขวัญเหรอครับตอนนี้ผมยังแบบไม่ได้คิดเลยครับว่าจะอยากได้อะไรดีช่วงนี้แบบว่ายังคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรครับมีแบบความตั้งใจอยากทำอะไรบ้างไม่ต้องพูดหรือแบบอะไรยังไงเป็นอะไรเรื่องตัวส่วนตัวใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าช่วงวันเกิดก็อยากทำบุญครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวช่วงวันแบบที่ว่างๆก็จะตั้งใจไปทำบุญครับผมสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นในปี24ของเราสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็ผมอยากเรียกว่าไงอยากให้แบบมีความแบบก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วกันครับแล้วก็อยากให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะมีเวลาแบบไปทำสิ่งที่เราชอบหรือว่าไปทำอะไรดีๆได้ครับคนก็แซวว่าแตกเนื้อหนุ่มแล้วแตกเนื้อหนุ่มแล้วเหรอครับเอ้ยจริงปะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแตกเนื้อหนุ่มหรือยังครับคือคนตัวเองแบบเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยแต่ว่าคนก็ทักอยู่ครับว่ารู้สึกโตขึ้นแต่ว่าก็ยังเรียกน้องบูอยู่นะครับดีๆไหมรู้สึกดีกว่าก็รู้สึกดีครับทุกคนก็จะเรียกว่าน้องบูเรียกน้องบูก็ได้ครับจริงๆแล้วแต่ทุกคนเรียกเลยเรียกอะไรก็ได้ครับอ๋อลูกพี่เบลล่าใช่ไหมครับในกงกรรมก็รู้สึกโตขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกก็คือรู้สึกว่าเราเด็กมากในวงการแต่ว่าพอเริ่มทำงานมาเรื่อยๆก็ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะครับก็ตอนนี้มีซีรีส์ครับที่ออนแอร์อยู่ก็ชื่อเรื่องว่า Ready Set Love ครับทาง Netflix ครับผมก็สามารถดูกันได้แล้วนะครับมีอะไรที่แบบว้าวให้แฟนๆได้ติดตามอะไรว้าวๆก็มีแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันปีนี้ต้องบินอีกไหมครับปีนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมีบินอีกเหมือนกันครับเรื่อยๆครับผมก็คือแบบสลับกันไทยนอกใช่ครับก็มีบินไปต่างประเทศบ้างแล้วก็แต่ว่าก็กลับมาที่ไทยอยู่แล้วครับงานเยอะขนาดไหนนอกนอกได้มีอย่างเดือนนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีบินอีก2ที่ครับผมอันนี้ไปงานอะไรไปงานเดี๋ยวผมจะประกาศทางแบบว่าแจ้งตารางงานอีกทีนึงครับรู้สึกยังไงบ้างได้แบบได้ไปทํางานในต่างประเทศได้กินเจอคนได้ไปเจออีกผมว่าดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในด้านการทํางานแบบว่าได้ไปเจอโลกใหม่ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับ
ก็มีเจอเหมือนกันครับประทับใจใครที่สุดจริงๆประทับใจทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราก็ดูผลงานของเขาดูผลงานพี่ๆเขาแล้วก็พอไปเจอตัวจริงทุกคนก็คือแบบเฟรนลี่แล้วก็ไนส์มากผมเหรอฮะก็มีคนแซวอยู่ครับว่าวาร์ปเก่งเพราะว่าเหมือนกับพอบินมาบางทีก็คือบางวันก็คือบินกลับมาตอนเช้าตอนบ่ายก็ไปทำงานต่ออย่างเงี้ยครับสุขภาพไม่พังครับเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมอย่างล่าสุดผมไปนิวยอร์กไปมิลานใช่ไหมครับก็คืออากาศหนาวมากมีหิมะตกด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเงี้ยผมก็พกดีคอเจนครับก็คือหายห่วงเลยก็อย่างวิธีการดูแลตัวเองของบูใช่ไหมครับเวลาไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือว่าช่วงเวลามันแบบไม่ตรงกันอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ทําได้ที่สุดก็คือช่วงไหนที่รู้สึกว่าหลับได้อย่างเงี้ยครับก็พยายามนอนให้เต็มที่แล้วก็ต้องมีตัวช่วยครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องพกดีคอเจนครับก็จะไม่ป่วยไม่เป็นหวัดครับผม24แล้วมีสาวๆได้หรือยังเหรอครับเดี๋ยวต้องไปถามคุณแม่ก่อนแต่ว่าจริงๆคือคุณแม่ก็ชิลมากแต่ว่าผมก็แบบอยากทำงานก่อนครับรู้สึกว่าสนุกกับงานอยู่ไม่มีเวลาแบบไปคุยกับใครเลยมีสาวๆเข้ามาตอนไหนไม่มีนะครับใช่เพราะว่าก็ปกตินะครับไม่มีครับใน DM อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับอย่างเวลาผมตอบ DM อย่างเงี้ยผมก็จะตอบเฉพาะแบบคนรู้จักอย่างเงี้ยครับก็จะคุยในเชิงแบบพี่น้องเพื่อนๆมากกว่ายังไม่มีสาวๆมาในเชิงว่าจีบเราหรือเปล่าครับยังไม่มีครับโสดครับผมคิดว่าอยากมีแฟนแม่เหรอครับคุณแม่ก็ไม่เชิงว่าห่วงครับเรียกว่าห่วงมากกว่าเขาก็แบบเห็นเราทำงานก็เป็นห่วงแบบอยากให้เราแบบพักผ่อนเยอะๆครับแม่บอกไหมว่าให้มีแฟนได้ตอนไหนจริงๆเขาไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเขาก็คือแล้วแต่เราเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าแค่ทำงานก็คือแบบช่วงนี้ก็ใช่ครับแล้วเราคุณก็อยากจะมีตอนไหนในใจคิดไว้ผมเหรอครับผมว่าให้เป็นแบบธรรมชาติดีกว่าคือถ้าสมมุติว่าถ้าเจอคนที่ใช่หรือว่าจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมผมว่าเดี๋ยวมันก็เป็นธรรมชาติไปมีสเปคหรือว่าแบบเราอยากได้แบบดีเป็นแฟนสเปคเหรอฮะผมรู้สึกว่าสเปคของผมไม่มีตายตัวครับรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเข้ากับเราได้เข้ากับครอบครัวเราได้แล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเราตอนนี้ยังครับก็อยากขอบคุณแฟนครับผมที่คอยติดตามผลงานบูแล้วก็ซัพพอร์ตบูนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับผมถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดไม่สบายปวดหัวเป็นไข้ก็อย่าลืมดีคอเจนพกติดตัวไว้นะครับช่วยคนได้ครับขอบคุณครับ